ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy Blender Tutorial นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนวหลอนๆ นิดนึงนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการทำผ้าคลุมตัวบอดี้นะครับซึ่งจะเป็นแนวคลามซีนะครับหรือว่าแนวอาชญากรรมนะครับเอาไปประยุกต์ได้หลายแบบก็จะมีแบบไฮโพลีกอนแล้วก็แบบโลโพลีกอนนะครับ2แบบสำหรับใครที่คอมแรงๆนะครับก็ไปใช้แบบด้านซ้ายนะครับหรือว่าใครที่คอมไม่ค่อยแรงนะครับก็มาใช้ตัวด้านขวานี้นะครับโอเควิธีก็มันจะมีทริคเยอะนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนครับตัวบอดี้เนี่ยผมก็ปั้นเป็นโพลีกอนปกตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่รูปทรงครับใครจะทำยังไงก็ได้นะครับก็จะใช้เดี๋ยวผมสอนทริคให้นะครับสำหรับทำง่ายๆนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นเพลนครับเราก็แค่รับรูปทรงครับให้เป็นตัวคนครับเอาคร่าวๆนะครับ extrude ลงมาแล้วก็จะใช้มิเลอร์ช่วยก็ได้นะครับเหมือนเราทำโมเดลตุ๊กตาง่ายๆนะครับอันนี้ก็รูปทรงแล้วแต่ของใครของมันนะครับอันนี้ผมไกด์ไลน์ให้คร่าวๆนะครับแล้วเราก็ทำการExtrude ขึ้นมาแล้วก็ Subdivision นะครับนี่ก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับผมไกด์ไลน์ให้นะครับเอาไปปั้นเป็นซึ่งมันไม่ค่อยยากนะครับถ้าใครจะทำก็ใช้วิธีนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้พอเราได้ตัวบอดี้ของเรามาแล้วนะครับเราก็จะสร้างเพลนขึ้นมา1ชิ้นครับเพลนตัวนี้มันจะเป็นตัวพื้นนะครับผมจะทำการซิมูเลตตัวเพลนตัวนี้นะครับหรือว่าแอนิเมตมันนะครับเพราะว่าเวลาตัวผ้ามันกำลังแคลคูลเลตอยู่นะครับหรือว่ากำลังประมวลผลเนี่ยผมจะให้ตัวพื้นเนี่ยขึ้นไปรับกับตัวบอดี้ของเรานะครับวิธีก็คือเปิดตัว N ครับเปิดตัว transform ของตัวเพลนขึ้นมาก่อนนะครับเราจะใช้แกน Z นะครับในการเซตแอนิเมชันนะครับอันดับแรกที่เฟรม0เนี่ยให้ตัวพื้นเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็กดตัว I เพื่อทำการล็อกโลเคชันนะครับแล้วก็ผมจะใช้แค่20เฟรมแล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนตัวเนี้ยขึ้นมาให้อยู่พอดีกับตัวพื้นให้อยู่กับด้านหลังของตัวบอดี้ของเรานะครับแล้วก็กดตัว I เพื่อทำการล็อกโลเคชันครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับโอเคเป็นอันใช้ได้นะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวเรามาซิมูเลตตัวโคลดกันนะครับตัวโคลดผมก็จะใช้ตัวเพลนปกติแล้วก็ให้เราเลื่อนมาแบบนี้นะครับสเกลให้ตัวเพลนเนี่ยมันคลุมกับตัวบอดี้ของเรานะครับโอเคประมาณนี้จากนั้นให้เราทำการคอนทรล A เพื่อทำการแอพพลายสเกลนะครับกรณีถ้าเรามีการยืดหดสเกลนะครับมันจะได้จำค่าที่ถูกต้องจากนั้นเนี่ยเราจะทำการ subdivide เพื่อแบ่งช่องนะครับเราจะแบ่งให้มันเท่าๆกันมันจะต้องแบ่งแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้ Ctrl R ตัวนี้ก่อนสัก2อันนะครับให้ตัวเพลนของเราเนี่ยมันกว้างคูณยาวเท่าๆกันนะครับเป็นช่องไฟเท่าๆกันจากนั้นเราก็จะทำการ subdivide นะครับให้เราเข้า edit mode ก่อนครับแล้วก็เลือกเฟสทั้งหมดแล้วเข้าตรงนี้นะครับมันจะอยู่
ตรงนี้กด subdivide ปุ๊บแล้วก็จะมีเมนูขึ้นด้านล่างครับแล้วก็เพิ่มไปตัว low polygon ผมใช้สัก15พอนะครับแล้วก็ตัว high polygon เนี่ยใช้เป็นสัก30นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้เราเข้า edit mode นะครับผมจะทำ2อันพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนมันลงมาให้อยู่พอดีกับตัวบอดี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เราเข้า edit mode แล้วก็ extrude มันลงมานะครับให้มันอยู่ด้านล่างพอดีนะครับโอเคจากนั้นให้เราเลือกช่องเลือก face นะครับตรงนี้นะครับใน wireframe mode นะครับผมแล้วก็กด delete แล้วก็เลือกเป็น only facet มันก็จะมีเส้นตัว wireframe อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไป simulate กันนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเซต collision ตัวพื้นก่อนนะครับตัวพื้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวรองรับผ้านะครับก็จะเปิดเป็น collision แล้วก็ thickness outer สัก 0.01 นะครับแล้วก็ friction สัก20นะครับแรงเสียดทานประมาณนี้ค่าไม่ตายตัวนะผมเอาไปลองเล่นดูได้นะครับเช่นกันตัว body ของเราเนี่ยก็เปิดเป็น collision เช่นกันครับก็ใช้ค่าเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ด้วยนะครับ collision โอเคต่อไปมาซิมตัวผ้ากันนะครับเอาตัว high polygon ก่อนผมก็จะใช้เป็นโคตรนะครับแล้วก็เลือกเป็นผ้าคอตตอนนะครับ quality ผมใช้ที่5แล้วก็ speed multiplier เนี่ยใช้เป็น5นะครับเร่ง speed การ simulate เนี่ยไปที่5นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของตัว cache นะครับผมใช้50เฟรมพอนะครับแล้วก็ในส่วนของเชฟนะครับตรงเนี้ยเราจะเปิดเป็น sewing นะครับตัวนี้เพื่อมันจะเป็นเสมือนการเย็บผ้านะครับมันจะดึงเส้นพวกเนี้ยเข้าหากันนะครับแล้วตัวเพลน2แผ่นเนี่ยบนล่างเนี่ยมันก็จะประกบกันเกิดรอยต่อตรงตะเข็บนะครับตัว force ผมตั้งไว้ที่10นะครับส่วน factor ตัวนี้นะครับใช้เป็น 0.01เป็นจุด01นะครับ quality ของ collision นะครับผมใช้เป็น10นะครับยิ่งเยอะมันจะทำให้การคำนวณของ collision ของเราเนี่ยมันค่อนข้างตรงนะครับถ้าเราตั้งค่าน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้มันประมวลผลไม่ค่อยเป๊ะนะครับโอเค collision quality 10แล้วก็ tick self collision ด้วยนะครับเพราะว่าให้ตัวผ้าของเราเนี่ยมันเกิดการชนกันนะครับก็เช่นเดิมผมก็ตั้ง distance ไว้ 0.01 โอเคประมาณนี้ก่อน gravity เปิดทิ้งไว้นะครับประมาณนี้นะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมวิธี copy นะครับก็เลือกชิ้นที่เราต้องการ copy modifier เนี่ยเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราใส่โค้ดไปนะครับแล้วก็กด Ctrl L เพื่อทำการ copy modifier นะครับแค่นี้ตัวโค้ดก็จะถูก copy ค่าต่างๆเนี่ยมาอยู่ในส่วนของตัว low polygon แล้วนะครับด้านซ้ายนะครับโอเคพอเราเซตค่าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มาลอง play กันดูนะครับกด play โอเคมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่เป็น high polygon เนี่ยมันดึงไปไม่ค่อยคลุมนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มแรงตัวนี้นะครับเข้าไปที่
ตัว Sewing นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มแรงไปสัก15ดูก่อนนะครับแล้วก็ลองเพลย์ดูใหม่ลองดูว่าตอนหลังๆเนี่ยมันขึ้นมาคลุมไหมนะครับเดี๋ยวผมลองลดดูดีกว่าจาก15เดี๋ยวผมลดเหลือสัก5ดูก่อนนะครับไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเอาสัก20โอเคมันจะขึ้นมาคลุมตอนหลังๆครับตอนที่เฟรมมันขึ้นไป50เฟรมนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ค่าเดิมนะครับเอาสัก15เหมือนเดิมแล้วก็ลองซิมดูใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่เฟรม50นะว่ามันขึ้นมาคลุมหรือเปล่านะครับโอเคใช้เป็น20นะครับสำหรับตัวที่มีความละเอียดสูงนะครับเดี๋ยวลอง25ดูแล้วกันนะครับเพิ่มแรงเข้าไปอีกโอเคพอเราได้เฟรมที่มันคุมแล้วนะครับให้เราสต็อปเลยนะครับตอนนี้จะไม่ต้องเบรกก็ได้นะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เป็นใช้เป็นแอนิเมชันนะครับเราจะใช้แค่เฟรมนี้เฟรมเดียวนะครับพอเราได้มุมที่เราพอใจแล้วนะครับให้เข้ามาที่ในส่วนของ modifier แล้วก็ทำการกด Ctrl A นะครับเพื่อทำการ apply หรือว่าจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับ applyเดี๋ยวผมย้อนไปใหม่นะครับเพราะว่าตัวพื้นเนี่ยมันผ้าตัวนี้มันหลุดลงไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่ามันเกิดปัญหาตรงไหนนะครับขอดู face orientation นะครับโอเคตัว normal เนี่ยมันมีการกลับด้านอยู่นะครับสำหรับตัวผ้าที่เราเอาคลุมนะครับผมก็เข้า edit mode กด all นะครับทั้ง2ชิ้นนะครับกด All แล้วก็พอเรากด All เสร็จนะผมก็จะกด Ctrl N นะครับเพื่อทำการ Flip Normal นะครับเท่านี้Ctrl N ตัวด้านบนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเลือกเฉพาะ Face ด้านบนนะครับกด Ctrl N เพื่อทำการ Flip Normal นะครับให้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันอยู่ด้านนอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองซิมดูใหม่นะครับโอเครู้สึกว่ามันจะไม่ทะลุไปแล้วนะครับก็ปิด Face Orientation นะครับโอเคผ้าไม่ทะลุแล้วนะครับพอเราได้จุดที่เราต้องการเนี่ยหาเฟรมที่เราชอบก่อนครับเดี๋ยวลองsubdivision ดูก่อนนะครับเลือกเป็นเฉด smoothส่วนที่มันโผล่มานิดนึงประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ Solidify ช่วยนะครับ Subdivision เอาขึ้นไป2ครับ
แล้วก็ลองใช้ Solidify นะครับเพื่อเพิ่มความหนาของตัวผ้านะครับSolidify โอเคแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับพอเราได้มุมที่เราต้องการนะครับให้เรากด apply ตัว cloth ก่อนนะครับเฉพาะตัว cloth ด้านบนนะครับทั้ง2อันเลยนะครับโอเคตอนนี้มันก็จะอยู่ที่เฟรม38นะครับก็จะแช่ฟรีซไว้อยู่ตรงนี้โอเคทีนี้เรามาจัดการตัวตะเข็บต่อนะครับเดี๋ยวผมปิดตัว modifier ไปก่อนนะครับทั้ง2ตัวนะครับ modifier นะครับตัวนี้ทั้ง subdivision แล้วก็ solidify นะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมตะเข็บกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีทริคนิดนึงนะครับตัวนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าตัวตะเข็บของเราเนี่ยมันมีการซิลวิ่งอยู่นะครับหรือว่ามีได้อยู่นะครับวิธีการจะลบเส้นตัวนี้มันจะต้องมีวิธีนิดนึงนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเส้นขอบบนแล้วก็ขอบล่างนะครับมันจะซ้อนกันอยู่แบบเล็กๆ เลยนะครับเลือกทั้ง4ด้านเลยนะผมเพราะว่ามันแยกกันนะครับมันจะซ้อนกันอยู่นะครับมันจะเห็นชัดเจนนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเดี๋ยวผมจะยังไงดีเพื่อให้มันเห็นภาพชัดๆนะเดี๋ยวผมจะมีจุดหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นแบบนี้จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวผม select ใหม่4ด้านเลยนะครับแล้วก็กลับมาจุดที่ผมดึงขึ้นเมื่อกี้นะครับประมาณนี้ตัวด้านในเนี่ยยังไม่ถูก select นะครับให้เราเข้ามาที่ select นะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของ select more less นะครับให้เราเลือก more นะครับเลือกมอแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของตัวเส้นนะครับแล้ว select อีกที่หนึ่งนะครับทำการ select less นะครับเพื่อทำการลดลงมาทีนี้ตัวเส้นด้านในเนี่ยก็จะถูก select แล้วนะครับจากนั้นก็เอาตัวด้านตรงนี้ออกนะครับเส้นขอบผมก็จะใช้เป็นชิป alternate นะครับแล้วก็เลือกมันจะ select เฉพาะแค่เส้นตรงแกนนะครับแกนกลางนะครับฝั่งนี้มันจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันเล็กมากนะครับซูมเข้าไปนะครับตรงนี้ select ยากมากเลยนะครับแนะนำให้พยายามดึงหรือว่าคลี่มันออกสักจุดใดจุดหนึ่งนะครับเส้นมันเล็กมากๆเลยนะครับผมโอเคตรงนี้น่าจะเห็นชัดสุดนะเหลืออีก2ด้านนะครับเนี่ยถ้ามันมีรอยแยกแบบนี้เราจะเห็นชัดเจนครับก็ด้านสุดท้ายนะครับตรงนี้เห็นค่อนข้างชัดนะครับโอเคพอเรา select
ตัวได้ครบหมดแล้วนะครับทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ทำการ delete เลยนะครับใช้ delete ตัว edge นี่ออกนะครับลบเส้นออกไปเลยนะครับจากนั้นก็ select ตะเข็บบนตะเข็บล่างเหมือนเดิมนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับผมพอครบแล้วนะครับให้เราใช้คำสั่งคอนโทรล E นะครับทำการ bridge edge loop นะครับหรือว่าเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมี bridge edge loop อยู่นะครับตัวนี้มันจะทำการเป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างเส้นฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับจะเห็นภาพชัดลองกดดูนะครับมันจะทำการปิดช่องว่างนะครับแล้วก็เติมเส้นให้เรานะครับจากนั้นก็ลองเปิด modifier 2ตัวนี้ดูนะครับตัวตะเข็บของเราก็จะหายไปนะครับเช่นกันนะครับกับตัวเนี้ยผมก็จะทำการปิด modifier ก่อนนะครับแล้วก็ทำการ select เหมือนเดิมนะครับบนล่างนะครับผมไม่รู้ว่ามันเลือก similar ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราลองเลือกตัวเนี้ยแล้วก็ select similar ดูนะครับ link อ๋อใช้วิธีนี้ได้แต่ว่ามันมาโดนเครื่องบนด้วยนะครับลองตัวอื่นดูนะครับDirection ไม่ได้นะครับเอาเมาส์ตัวนี้โอเคตัวนี้ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ Shift G แล้วก็ Amount of Facet Around and Edge ตัวนี้นะครับหรือว่าเข้าตรงนี้นะครับตัวที่มันยาวสุดเลยนะผมก็ Selectโอเคตัวนี้ได้แล้วก็กด delete นะครับ delete เลือกเป็นเส้น delete ออกเหมือนเดิมนะครับวิธีเดิมแล้วก็เลือกขอบบนขอบล่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ select similar ดูนะครับโอเคได้นะผมใช้ select similar แล้วก็ตัวเดิมนะครับ amount of facet around and edge นะครับจากนั้นก็ทำการเติม bridge edge loop ตัวนี้นะครับตอนนี้ช่องว่างของเราก็จะถูกเติมด้วย face แล้วก็เส้นนะครับแล้วก็เปิดตัว subdivision กับ solidify นะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำผ้าห่อตัว body ของเรานะครับผมพยายามเรียกให้มันเซฟนิดนึงนะครับคือตัวนี้มีคนขอมานะครับมีคนรีเควสต์มาทางช่องนะครับก็เลยลองเอามาทำกันให้ดูนะครับไม่ยากเกินไปนะครับลองตั้งค่าประมาณผมดูนะครับใครที่ต้องการให้มันซิมละเอียดขึ้นนะครับผมแนะนำว่าเพิ่มตัวพอลีกอนเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับตัวเฟสนะครับขึ้นไปอีกแล้วก็ในส่วนของโคลดเนี่ยในส่วนของโค้ดนะครับให้เราเพิ่ม quality step ขึ้นไปเยอะๆนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไปลองทำเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปทำประกอบฉากหรือว่าเป็น animation ต่างๆก็เอาไปทำได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรผมก็จะเอามาลงให้อีกนะครับคลิปนี้ก็จะหลอนนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ